สมัยเลิศสบายดีจากครอบครัวกับหมู่คือเก่าเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดอันนึ่งปลาเนาะกินกับเจียมักเล่นแล้วก็กับผักหลากหลายสนิทเนาะเมนูเพื่อสุขภาพสำหรับสูตรและวิธีเฮ็ดธรรมตามาชมกันเบิ่งเลยนึ่งปลาเขาก็สิมีปลาอันปลาในกิโลนึงบ้านเฮาก็สิแม่นปลานิ่นหรือว่าปลาขอเนาะมักปลาแบบใดเฮาก็จัดแบบนั้นเลยพี่น้องทางในท้องเฮาก็สิยัดคาแล้วก็ใส่อันใบขี้หูดถ้าพี่น้องคนใดมีอันผักอันบัวละพาเฮาก็ใส่ผักบัวละพามันก็สิหอมเนาะข้างในนี่นะแล้วก็ใส่หัวซิงไข่ตัวที่เหลือนี่เขาสิใส่อันจานที่เฮาสินึ่งปลาแต่ปนี้เฮาก็สิเอามีดอันหั่นๆหรือว่าบั้งเห็ดเป็นต้นก่อนเฮาสิเอาปลาลงเฮาจะเอาอันนี้วางใส่ถาดที่เฮานึ่งปลาผักเฮาสิไปลวกต่างหากแล้วไปนึ่งต่างหากเนาะแต่ว่าพี่น้องคนใดมีซึ่งใหญ่มีบ่อนวางผักเฮาก็เอาผักวางลงแบบนี้นึ่งพร้อมปลาเลยมันก็สิคักเนาะเดี๋ยวนี้เฮาก็สิเอาปลาลงเลยต้มน้ําให้ฟดๆเด้อแล้วเฮาก็ใช้เวลานึ่งประมาณ30ปลายนาทีแหละพี่น้องแล้วแต่ปลาใหญ่ปลาน้อยเนาะนึ่งจนมันสุกพุ่นล่ะในเมื่อเวลาเฮาทาให้ปลามันสุกเฮาก็สิมาเฮ็ดเจียวมักเล่นเนาะมีเตาถ่านจี้เฮาก็ไปจี้มันก็สิหอมแซ่บอันนี้ข่อยบ่มีข่อยสิเอาเข้าในเตาอบมักเล่นในใส่6หน่วยเฮาสิอบด้วยไฟ200องศาใช้เวลาอบประมาณ30ปลายนาทีแหละพี่น้องอันนี้เฮาก็สิมาคั่วมักเผ็ดกระเทียมหอมบัวแดงเนาะมักเผ็ดนี่แล้วแต่มักกระเทียมนี่ข่อยใส่ประมาณ 7-8 งีมแหละแล้วก็หอมบัวแดงนี่3หัวคั่วจนมันสุกพุ่นแล้วพี่น้องหรือว่ามีบ่อนจี้ก็เอาไปจี้เนาะมันก็สิหอมแซ่บในเมื่อเฮาคั่วมันสุกได้แล้วพี่น้องก็สิเอาไปตําเลยแล้วพี่น้องก็สิมาอันเฮ็ดแจ่วมักเล่นเนาะใส่เกลือลงไป1บวงกาแฟแป้งนัวเครื่องบวงกาแฟมักหลายก็ใส่หลายเนาะบ่มักก็บ่ต้องใส่นี่ก็ตําทำสิบปลายนาทีผ่านไปมักเล่นเฮามันก็สิสุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้เฮาก็สิแกะเอาเปลือกมันออกโอ้ยฮ้อนขึ้นมาฮ้อนแท้เด้เดี๋ยวนี้เฮาสิเอาไปตําเลยพี่น้องตำให้เครื่องผสมมันเข้ากันดีแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ใส่น้ำปลาลงไป1บวงตักกินบ่มักน้ำปลาก็ใส่แต่เกลือเนาะหอมหอมพี่เนาะเดี๋ยววันนี้ก็ใส่หอมป้อมลงไปเรียบร้อยเจียวมักเล่นเฮาพี่เนาะสามสิบนาทีผ่านไปปลาเฮามันก็สุกแล้วพี่น้องแล้ววันนี้เฮาก็สิเอาขึ้นเลยอันนี้เฮาก็สิมานึ่งผักเนาะมีแครอทมีอันยังก็อันมักบวบฝรั่งพี่น้องหรือว่ามักอึยาวแบบนี้นะเฮาก็ใส่ผักที่เฮามักแล้วพี่น้องมักแบบใดก็จัดไปโลดเนาะมักหลายมักน้อยเฮาก็เฮ็ดไปโลดแล้วก็สิมีเห็ดนางฟ้าก็สิมีอันบรอกโคลีมักกระเจี๊ยบผักทั่วผักกาดขาวก็อันผักกาดซอมพี่น้องนึ่งจนมันสุกพุ่นแล้วพี่น้องประมาณ30นาทีล่ะ30นาทีผ่านไปผักเฮามันก็สุกได้แล้วพี่น้องบ่ต้องนึ่งให้มันเปื่อยพุ่นดอกอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วบัดนี้เฮาก็ปงหม้อเลยอ้ายฮ้อนเรียบร้อยพี่น้องผักเต็มถาดเลยใส่อันนี้บ่มืดยังข้างๆก็ยังหลายพี่น้องเมนูผักมานี่เมนูเพื่อสุขภาพเจียมักเล่นแต่แซ่บขนาดกินกับข้าวเหนียวห่อนๆพี่น้องโอ้ยังเบิ่งอายอายข้าวยังห่อนหุยๆอาการนึ่งแล้วเจียมักเล่นพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันแซ่บๆลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามักก็กดไลค์ถึกใจก็กดแชร์ให้ได้เด้อสึมไปเลยบ๊ายบาย